เชิญครับคุณธีระครับเมื่อวานนี้ผมให้ดูพระพุทธรูปที่วัดหนึ่งมีทั้งหมด11นิ้วมือขวาเนี่ยมี6นิ้วใช่ไหมฮะเกินมานิ้วหนึ่งเฮ้ยมือซ้ายมี6มือขวามี5เกิน11ปรากฏว่าวันนี้อีกที่วัดหนึ่งนะฮะชื่อวัด9นิ้วอยู่ที่อำเภอหนองขายหยั่งจังหวัดอุทัยธานีวัดนี้เก่าแก่นะฮะอายุ300กว่าปีแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามีพระพุทธรูปที่สร้างคู่กับวัดนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยหน้าตัก50นิ้วกับพระพุทธรูปนวโลหะปางปฐมเทศนาหน้าตัก9นิ้วจุดเด่นของพระพุทธรูปทั้ง2องค์ก็คือมี9นิ้วนี่ฮะขาดไปนิ้วนึงขาดไปนิ้วนึงมือข้างขวาของพระเนี่ยมี5นิ้วเหมือนวัดเมื่อวานนี้ปกติแต่มือข้างซ้ายมีแค่4นิ้วเออนี่ไงฮะนี่ฮะนิ้วโป้งและนิ้วส่วนอื่นๆ3ใช่ก็เลยมีแค่9นิ้วนะครับนี่ฮะคนปากราบไหว้ก็แปลกประหลาดใจมากเพราะว่าพระพุทธรูปทั้ง2องค์นี้มีแค่9นิ้วนะฮะแล้วก็ที่วัดแห่งนี้มีพระลูกวัดอยู่รูปหนึ่งนะฮะชื่อพระบุญทันฉันทโกทำไมฮะก็ปรากฏว่ามีแค่9นิ้วเหมือนกันเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมีแค่9นิ้วเป็นพระลูกวัดนี่แหละไหนไหนแต่นี้พระรูปนี้เขาบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กซุกซนนิ้วก้อยก็เลยหายไปก็แสดงว่าวัด9นิ้วนี้มีพระพุทธรูป2องค์ที่มี9นิ้วแล้วก็พระภิกษุ1รูปที่มี9นิ้วนี่โอ้โหครับหน้าแปลกประหลาดไหมฮะของเมื่อวานเนี่ย11อย่าย้ำมากอย่าย้ำมากบอกว่าใกล้ที่1แล้วใกล้หวยออกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมี16นิ้ว16นิ้ววัดไหนมีพระที่มีนิ้ว16นิ้วเอาละฮะอ้าว16นิ้ว11 9แล้วไป12 13 14ไม่นั่นเลยอ่ะอยู่ข้ามไป16เลย16เอาพูดถึงพระพุทธรูปตอนนี้มันมีภาพหนึ่งนะฮะที่เขาไปแชร์อยู่ใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่อยู่ในท่านั่งแล้วก็มีรูปปั้นผู้หญิงเนี่ยนั่งทับคล่อมอยู่บนตักโอบกอดพระพุทธรูปนะฮะคนเอาไปแชร์เนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่นะฮะผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณไพรัตน์เสือสิงห์บอกว่าภาพที่ปรากฏอันนี้มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็มีพระพุทธรูปปางแบบนี้จริงๆแต่ว่าอยู่ต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะเขาเรียกว่าปางเสพสังวาสมีอยู่จริงในทิเบตของนิกายวัชรยานซึ่งในความรับรู้ของคนทั่วไปนี่นะฮะก็คือเป็นลักษณะการเสพสังวาสแต่ว่าอันนั้นเป็นลัทธิหนึ่งนะชื่อว่าลัทธิตันตระหรือว่าตันตริกเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาแบบมหายานที่เผยแพร่อยู่ในทิเบตภูฏานแล้วก็จีนนะฮะก็มีการสร้างรูปเคารพในลักษณะแปลกประหลาดกว่าทางหินยานหรือว่าเถรวาทบ้านเรานี่นะครับซึ่งมักผนวกเอาเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ปรากฏอยู่ในพระพุทธรูปนะฮะดังนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็หนอนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าพอชาวพุทธบ้านเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมแต่ว่าคุณไพรัตน์บอกว่าก่อนที่คนที่จะเอาภาพมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์เนี่ยนะหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นด่าทออะไรเนี่ยควรจะศึกษาข้อมูลที่มาที่ไปให้ชัดเจนซะก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีประวัติความเป็นมายังไงเอาให้ถ่องแท้ก่อนนะฮะเพราะว่าพระพุทธศาสนาในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายนิกายด้วยกันแต่ละประเทศเขามีนิกายก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นก็ที่มาที่ไปก็แตกต่างกันภาพนี้อาจจะเป็นภาพต่างประเทศก็ได้โอ้ที่ผมเพิ่งรู้เนี่ยใช่เพิ่งรู้นะมันมีนิกายที่มีปั้นพระพุทธรูปแบบนี้ด้วยนะปางเลยนะปางเลยนะปางเสพสังวาสเสพสังวาสเออลัทธิตันตระนะโอ้โหแล้วถ้าไปกราบไหว้จะขอพรเรื่องอะไรอ่ะเออจะขอพรเรื่องอะไรจะขอให้อะไรดีก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมไม่มีนี่เราไม่เคยเห็นน่ะใช่ไหมในเมืองไทยอยู่ตรงไหนไม่เห็นหรอกเออไม่มีหรอกเออลัทธินี้เราไม่มีในเมืองไทยอันนี้มันต่างประเทศเขาจะไปกราบไหว้อะไรล่ะเออแต่คนที่เอามาแชร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกข้อมูลไงว่ามันเป็นภาพมายังไงที่มาที่ไปยังไงคนก็เข้าใจนะโอ้ยอยู่ในวัดไทยหรือเปล่าหรือว่ามีการลบหลู่กันอีกแล้วช่วยเอามาแชร์หน่อยสิวัดไหนมันทำอะไรเงี้ยครับ
กลายเป็นเรื่องเลยเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ภาพนึงนะที่เอามาแชร์กันนะภาพที่มีพระภิกษุกำลังร่วมเพศกับผู้หญิงอ๋อภาพเก่าใช่ไหมซึ่งเป็นภาพเก่าภาพเก่าเกิดขึ้นนานตั้งแต่ปี49แล้วนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสำนักพุทธชาวบ้านเองเล่นงานไปแล้วเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่พัทลุงคนที่เอามาโพสต์ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้แล้วก็พยายามจะแชร์กันไปใหญ่โตเลยกลายเป็นว่าคือเอาของเก่ามาเล่นไม่ได้เช็คข้อมูลก่อน